ช่วงนี้ฮะถึงแม้ว่าหลายคนอยู่บ้านนะฮะตามนโยบายของภาครัฐครับให้ทำงานอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็กักตัวอยู่เงียบๆคนเดียวไม่สูงสิงกับใครแต่ว่าก็ยังมีบางหน่วยงานยังคงต้องทำงานกันอยู่นะครับยังไม่สามารถทำงานที่บ้านได้แล้วการทำงานของบางหน่วยงานเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีการติดเชื้อโควิด-19 ก็ได้นะฮะเช่นหน่วยงานนี้ครับการประปาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองครับเขาก็มีไอเดียดีๆครับมีวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูนะฮะเขาจะป้องกันกันยังไงฮะไปดูวินาทีในการป้องกันเชื้อโควิด-19 กันก่อนครับนี่แหละครับไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดครับมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการติดต่อโควิด-19 ร้านอาหารทั่วไปรวมไปถึงร้านค้าต่างๆทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้าครับให้มีโซนพื้นที่นะครับแล้วมีการจัดให้นั่งเนี้ยห่างๆกันนิดหนึ่งนะฮะตัวเว้นตัวเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับทางการประปาครับก็ตอบรับมาตรการด้วยการจัดที่นั่งให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจ่ายค่าน้ำแบบนี้นะฮะโดยการนั่งรอคิวก็มีการเว้นระยะห่างนะครับจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการห่างประมาณสัก1เมตรนะครับรวมทั้งมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเตรียมแอลกอฮอล์แล้วก็เจลทำความสะอาดมือแล้วก็มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ไงโอ้โหล้างหลายอย่างจริงๆที่นี่นะฮะปลอดเชื้ออย่างแน่นอนนะครับเอาไว้บริการให้สำหรับลูกค้าภายในสถานที่แห่งนี้นะครับแต่ที่สร้างความแปลกใจให้กับคนที่มาใช้บริการก็คือนี่แหละฮะสักครู่นะจะเห็นนะฮะอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 อันนี้ไงดักยุงเหรอคะตกปลาคะเอามาทำไมคะเหมือนช้อนไข่ในงานกาชาดยังไงไม่รู้นะฮะนี่ก็คือเจ้ากระชอนนะฮะตักปลานะฮะที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่การประปาแห่งนี้ครับเอาไว้รับเงินรับบินทอนเงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอคุณจะมาจ่ายปุ๊บอ่ะอย่างคุณพี่ท่านนี้ใส่ไปปึ้งใส่เงินค่าน้ํา200ใส่ไปพร้อมเงินนะฮะแล้วก็บินแบบนี้นะฮะรับเสร็จปุ๊บครับโอ้โหนี่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใส่ถุงมือเหมือนกันนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยทอนเงินเสร็จปุ๊บเอาคืนมานะครับโอ้โหนี่นะฮะเห็นมั้ยนี่เขาเว้นระยะห่างด้วยนะนี่ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอ้โหมีเส้นกันไว้ด้วยนะแล้วเห็นไหมฮะมีฮะท่อประปาไหมฮะหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นกั้นเอาไว้กั้นเอาไว้นี่ห้ามล้ำเขตห้ามล้ำเขตเออนี่ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งคนมาใช้บริการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ครับเว้นระยะห่าง1เมตรนะครับซึ่งไอเดียเก๋ๆแบบนี้ครับเราก็ไปสอบถามทางผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองนะครับบอกว่าการประปาได้การมีการป้องกันการติดต่อโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาใช้บริการครับแบบจัดเต็มเว้นระยะห่าง1เมตรครับซึ่งทางการประปาเนี่ยก็เลยใช้กระชอนสำหรับตักปลาในการรับเงินทอนส่งบินค่าน้ำค่าน้ำแบบนี้ให้พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการนะครับตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดต่อโควิด-19 ฉะนั้นใครมาจ่ายค่าน้ำที่การประปาหรือว่าสถานที่แห่งนี้มั่นใจปลอดภัยอย่างแน่นอนคือปลอดภัยตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วอะตั้งแต่นั่งล้างมือเจลแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรฮะล้างสบู่อีกมีอ่างน้ำให้ล้างอีกพอเสร็จปุ๊บหยิบออกมาปุ๊บใส่กระชอนฮะยืนเข้าไปให้เจ้าหน้าที่แบบนี้ก็ต้องเข้าใจนะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องป้องกันตัวเองนะเขาก็มีการใส่ถุงมือบางทีแบงค์มันอาจจะมีเชื้อติดมาก็ได้อันนี้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ